พอรถถึงปากซอยเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวค่ะเลี้ยวให้ตรงทางชิดซ้ายค่ะอย่าชะงักมองหัวรถนะคะมองเข้าไปในซอยด้วยจะได้รู้ว่ารถเราเข้าเลนซ้ายหรือเปล่าไปค่ะวันนี้ครูอยู่ที่สวนหลวงร.9นะคะสอนพี่การไม่มีพื้นฐานเลยนะคะไม่มีพื้นฐานเลยเลี้ยวไม่เป็นเบรกไม่เป็นขับรถไม่ตรงทางวันนี้เราก็เรียนพื้นฐานการขับค่ะการเลี้ยวการเบรกการจอดการเปลี่ยนเลนการมองกระจกข้างการเปิดสัญญาณไฟเพราะว่าถ้าเราไม่มีพื้นฐานเราก็ขับรถไม่ได้นะคะเอาพื้นฐานแล้วก็วันนี้ก็เริ่มสอนถอยหลังนะคะเริ่มหัดถอยหลังไปเป็นสัญญาณไฟค่ะไปแต่คันเร่งไปค่ะจ้ะถ้ารถวิ่งมันจะได้ตรงมันจะได้ไม่เซไปเซมาเป็นสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายค่ะแล้วก็ทันอย่างที่ครูสอนการจอดก่อนเลี้ยวเนี่ยมันก็ต้องจอดอยู่ในช่องของเราแล้วก็จอดให้ถูกที่ถูกทางจะเลี้ยวขวาหันหน้ารถไปทางขวาจะเลี้ยวซ้ายหันหน้ารถไปทางซ้ายถึงปากซอยก็หันหน้ารถโค้งไปตามทางที่เราต้องการเลี้ยวค่อยๆค่ะเอาแค่โค้งค่ะไม่ใช่เลี้ยวตอนนี้ยังไม่ถึงที่เลี้ยวนะคะเบรกชะลอไปเลี้ยวค่ะเลี้ยวให้ชิดเลี้ยวให้ตรงมองทางนะคะคืนคืนไม่ค่อยคืนค่ะมานะคะเลนซ้ายเลนเดียวนะคะห้ามไปเลนคนอื่นค่ะเราขับรถให้ตรงทางด้วยค่ะอย่าเซไปเซมาไปตรงไปค่ะเราไม่เลี้ยวซ้ายนะคะอันนี้ตรงไปแต่แค่เร่งตรงไปแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยข้างหน้ามันมีรถจอดขวางเรา1คันพอเห็นใกล้ๆจะถึงนะคะไม่ต้องรอให้ถึงนะคะเราก็เช็คกระจกขวาค่ะมองกระจกขวาว่าขวาว่างมั้ยถ้าขวาว่างเราก็เปลี่ยนเลนไปเปิดสัญญาณไฟป้ายแตะคันเร่งค่ะเวลาเปลี่ยนเลนไม่ใช่กับพวงมาลัยนะคะต้องแตะคันเร่งด้วยดึงกลับมาค่ะตรงไปปิดสัญญาณไฟปิดขับจนเลยเข้าไปนะคะแล้วเราก็เปิดสัญญาณไฟซ้ายเลี้ยวซ้ายเปิดสัญญาณไฟซ้ายค่ะเบรกชะลอมองกระจกซ้ายหรือยังจะเข้าซ้ายครูสอนไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องเยอะค่ะนี่มองกระจกซ้ายแล้วหันมองข้างหน้าแล้วก็เปลี่ยนเลนไม่ใช่แบบว่าตาน่ะมองข้างหลังแต่หน้าไปแล้วไม่รู้ไปไหนเอาพอดีค่ะสายตาสลับมองไวๆค่ะข้างหลังมีรถมาไหมเราแซงเข้าพ้นหรือยังอาจจะเข้าเลนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมองทางนะคะมาใกล้ๆค่ะพี่จะเข้าซองเปิดสัญญาณไฟซ้ายค่ะแล้วจอดเลยมอไซค์ไปมองข้างซ้ายก่อนมีใครมาไหมไม่มีเบรกชะลอขับเลยมอไซค์ไปแล้วค่อยเข้านะคะแล้วก็จอดชิดด้านซ้ายใต้ต้นไม้ค่ะหัดจอดนะคะเบรกชะลอมองข้างหน้าจอดชิดด้านซ้ายนะคะชิดอีกค่ะเข้าไปชิดอีกพี่มองไปไกลๆข้างหน้าพี่จะเห็นค่ะว่าชิดหรือไม่ชิดถ้าพี่มองหัวรถพี่มองไม่ออกเราจะไม่มองที่หัวรถนะคะเราจะมองไปข้างหน้าชิดซ้ายอีกค่ะยังไม่ชิดเลยชิดซ้ายแล้วค่ะปรับขวาปรับขวาอีกชะลอไว้นะคะชะลอไว้เรื่อยๆคืนพรมไรให้ตรงค่ะตรงเสร็จค่อยๆจอดเรารู้แล้วว่ารถวิ่งตรงแล้วชิดแล้วจอดเวลาจอดข้างทางเนี้ยให้เรามองข้างหน้าก่อนนะคะกระจกข้างไว้ทีหลังค่ะมองข้างหน้าด้านหน้าชิดตรงแล้วค่อยมาเช็คกระจกข้างว่าพอใจไม่ที่จอดเนี่ยมองจากข้างหน้านะคะให้เป็นมองไม่เป็นมองไม่เป็นก็มองจนกว่าจะเป็นค่ะเพราะว่าอะไรถ้าเราเดินหน้าเอาหน้าเข้าท้ายมันไม่ได้เข้าด้วยนะคะเดินหน้าก็ต้องมองข้างหน้ามันมองข้างหลังไม่ได้เสร็จแล้วเนี่ยข้างหน้านะคะมีช่องอยู่ขยับรถเดินหน้าไปจอดเหมือนรอบที่แล้วจะเป็นให้ทำเอาปรับหน้ารถออกค่ะหน้ารถจะชนต้นไม้อยู่แล้วนี่มันมีช่องอยู่ด้านซ้ายนะคะขับเลยช่องไปนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเอารถเข้ามาจอดช่องนี้นะคะเลยช่องไปแล้วหันหน้ารถออกทางขวาหน่อยค่ะหันหน้ารถออกทางขวาแล้วเนี่ยเห็นไหมคะเราขับเลยมาให้ท้ายเลยซองมาแบบนี้ค่ะเลยพอจอด
เลยซองมาแล้วใส่เกียร์ถอยค่ะเอาหน้าเฉียงไปทางขวาได้นะคะพอเราเนี่ยเราขับเราซองจอดมันอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมเราเดินหน้ามาแล้วเอาหน้าเอียงไปทางขวาหน่อยนึงพอเอียงไปทางขวาหน่อยนึงเนี่ยท้ายจะเอียงเข้าหาปากซองอย่างนี้ค่ะจะทำให้เลี้ยวง่ายนะคะอ่ะถอยหลังค่ะแล้วมองกระจกข้างซ้ายค่ะข้างขวาไม่เกี่ยวมองกระจกข้างซ้ายค่ะถอยไปให้เกือบถึงปากซองอย่างที่ครูบอกเกือบถึงให้ถึงเสาไฟฟ้าเบรกชะลอเดี๋ยวคุณจะดูให้นะคะอันนี้มันชิดมากนะคะให้ถึงเกือบถึงอีกนิดนึงอ่ะพอหมุนซ้ายหมดอันนี้คุณจะสอนเหมือนว่าให้พิการเนี่ยรู้ว่าเอ้ยถอยหลังเขามองกันที่ไหนนะคะพิการยังทำเองไม่ได้แต่คุณจะเป็นคนบอกให้ทำแล้วก็ดูซ้ายหมดดูสิหมุนคุณบอกซ้ายหมดยังหมุนไม่หมดเลยเออหมุนหมดซ้ายหมดก็คือซ้ายหมดถ้าถอยเลี้ยวถอยหลังเนี่ยมันก็คือต้องหมุนหมดหมุนหมดแล้วคลายกลับนิดนึงค่ะเออถอยหลังแล้วถอยเลี้ยวซ้ายแล้วก็มองเนี่ยกระจกซ้ายอย่างนี้ค่ะถอยเลี้ยวมาถอยมาเรื่อยๆค่ะเนี่ยมันจะเลี้ยวเข้าแบบนี้นะคะให้พิการใช้ถอยเลี้ยวมามองกระจกขวาบ้างค่ะว่างเข้าซองได้ไหมเช็คซ้ายขวาว่าเบียดชนไหมมาถอยเข้ามาไม่เบียดไม่ชนก็ถอยเข้าไปค่ะปล่อยเบรกด้วยค่ะมันจะได้ไม่ต้องใช้คันเร่งเพราะมันเป็นเนินขึ้นนะคะแล้วถอยหลังขึ้นเนินนะคะมันเป็นเนินหน่อยนึงรอตรงปล่อยเบรกมาอย่าขึ้นครูพูดคำว่ารอตรงรอตรงแล้วจอดค่ะมองกระจกข้างซ้ายขวาจะได้รู้ว่ารถตรงไหมถอยเข้าไปถอยเออตรงแล้วจอดตรงแล้วค่ะพี่ตอนในระหว่างที่พี่ถอยนะถ้ามันหมุนมาพอดีแล้วไม่ได้แก้ทางไม่ได้อะไรพี่รอตรงเพราะเมื่อกี้ถอยมาครูบอกให้รอให้ตรงพอครูพูดรอตรงปุ๊บพี่อยากคืนมันไม่ได้ให้คืนค่ะเราต้องจอดค่ะแล้วถอยมานี่พอรถตรงนะคะพอรถตั้งตรงอยู่ในซองเสร็จแล้วจอดเสร็จคืนล้อค่ะคืนล้อตรงรู้ไหมข้อเสียของคนอายุเยอะนอกจากจำไม่ได้แล้วไม่ได้จำด้วยค่ะตอบครูเป็นคำตอบอันนี้เราทำกันมาแล้วนะอันนี้วันที่สองแล้วค่ะของการเรียนแล้วนะครูถามก่อนว่าพรมอะไรมีกี่รอบสองค่ะเออแล้วเมื่อกี้ได้นับไหมไม่ได้นับแล้วจะรู้ได้ไงมีสองรอบถามว่าทำไมครูถึงต้องสอนว่ามีสองรอบเพื่อให้เรานับมันจะได้อย่างเงี้ยมันจะได้ไม่มั่วแบบเนี้ยอันนี้คือหมุนมั่วค่ะหมุนไปก่อนนั่งดูมันตรงไหมดูพรมอะไรตรงไหมสรุปงงพวงมาลัยตรงจริงค่ะแต่ไม่รู้ล้อตรงไหมถูกไหมเออแสดงว่าพี่ต้องนับตั้งแต่แรกพี่ต้องมีสตินี่พี่การยังขับรถไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่เวลาทำแล้วไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวว่าตัวเองทำอะไรลงไปหมุนซ้ายหมดไว้เหมือนเดิมค่ะถ้าผิดนะจำนะเวลาที่เราทำอะไรผิดย้อนกลับไปให้เหมือนเดิมแล้วทำใหม่ทำใหม่อย่างที่ครูสอนค่ะทำเออพอมาตั้งตรงหนึ่งครั้งนับเป็นหนึ่งรอบเห็นไหมพี่การทำเป็นแต่ทำไมพี่การทำไม่ได้พี่การไม่ได้จำพี่การไม่ได้ตั้งใจพี่การเมื่อกี้ต้องพี่การหมุนพวงมาลัยพี่การไม่มีสติลองปล่อยเช็คดูสิลองปล่อยเบรกเช็คดูว่ารถวิ่งตรงไหมอ่ะมันขยับแล้วมันตรงไหมอะค่ะปล่อยเบรกขึ้นมาเออมันไม่วิ่งเพราะมันติดนะคะแต่ตรงค่ะตรงอ่ะอย่าเบรกเปลี่ยนเป็นเกียร์ดีใช่ไหมฮะอ้าวใช่สิเราถอยเสร็จแล้วไงเราจะเดินหน้าไงอ้าวคราวนี้มองขวาค่ะแล้วจอดจากซองขวาว่างไหมแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปค่ะคือไม่ทำก็ไม่ทำเลยแต่ถ้าทำก็ทำลนๆทำรีบๆมันก็ไม่ได้นะคะเราก็จะกลายเป็นคนทำไม่เป็นหรอกค่ะทำเมื่อทำไม่ถูกค่ะมันรีบไปไม่ทำก็ไม่ทำเลยแต่ทำก็ทำแบบรีบๆรับรองว่าไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องบีบออโต้หมานอนตัวเดียวถนนโล่งมากไม่มีรถมาสักคันหลบมันไปค่ะไอ้หลบขวาก็ได้เออจริงๆอะหลบขวาก็ได้ค่ะเบี่ยงขวาออกไปก็ได้ไม่งั้นรถเราจะหลุดจะเลื้อยม้วนตัวอย่างนี้นะคะไปมองข้างหน้าค่ะคือแซงขวาหลบไปก็พ้นหมาแล้วไปตรงไปคือถนนมันโล่งมากไม่มีรถเลยค่ะหน้าสวนหลวงร.9นะคะ